บ้างไหมบ้างนะบ้างนะอ่านหนังสือลองดูนะครับจะถามสามคำถามง่ายๆนะครับจะถามสามคำถามถ้าตอบสามคำถามเนี่ยจะให้รางวัลเป็นยาหม่องและพิมเสนนะครับมีพี่น้องเขาบริจาคให้ไว้มานะครับก็เอามาเราทำบุญที่นี่ด้วยนะครับคำถามแรกผมจะลำดับสามคำสี่คำสี่สถานที่โดยไม่ลำดับตามขั้นตอนของมัน แต่จะให้ใครที่ได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยลำดับขั้นตอนของมันเนี่ยตามขั้นตอนการทำฮัจญ์ที่ถูกต้องอันนี้เป็นหนังสือด้วยเนี่ย มินาอารอฟะมุซดะลิฟะมักกะฮ์ให้ลำดับสิมินาอารอฟะมุซดะลิฟะมักกะฮ์ให้ลำดับตามขั้นตอนมักกะฮ์มินาอารอฟะมุซดะลิฟะจะยกมือกดซีนจะตอบแล้วตอบประสงค์จะตอบหรือตอบคำถามตอบสามคำถามเนี่ยไม่ใช่คำถามเดียวนะจะได้เรื่องอะไรนี่ยามองมียามองมียามองข้าพระจันทร์ใครได้ยินดังเลยยามองข้าพระจันทร์อันนี้ยามองวัดใจยามองวัดใจแล้วก็พิมเสนวัดจมูกใครประสงค์จะตอบยกมือขึ้นตะกี้มุสลิมินมินามักกะมินาอาลาฟาแล้วก็มุสลิฟาแล้วก็มุสลิมาถูกต้องคำถามต่อมาต้องอยู่ที่มินากี่วันจะตอบยกมือด้วยครับไหนครับผิดนะไม่ใช่5วันผิดป่ะ6วันผิดครับผิด3วันผิดครับวันแรกวันที่1วันที่8ค่ะแล้วก็วันที่ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้ต้องตอบอีกสองคำถามนะมีจะรอดไหมเนี่ยเอาละหมาดมักริบอิชารวมที่ไหนบ้างต้องมาขึ้นมุสลิฟะชอบแล้วนะครับตรงนี้ได้เลยครับคำถามต่อมาคือใครได้3คำถามนี้นะแสดงว่าได้รางวัลนี่อะไรสบายคว้างเสาหินคือนับเสาอะนะคว้างเสาหินกี่ครั้งไม่ใช่กี่เม็ดนะกี่ครั้งไม่ใช่ฮะสาวในคาในฮัตเนี่ยคว้างเสาหินน่ะนะไม่ใช่กี่เม็ดนะกี่ครั้งครั้งไม่ได้บอกว่ากี่เม็ดนะกี่ครั้งสามครั้งผิดครับผิดสามครั้งผิดครับถูกต้องครับต้องตอบอีกสองคำถามครับมึงพูดไม่ดังไม่ได้ครั้งชีวิตนะพูดไม่ดังก็คือวันแรกหนึ่งครั้งแล้วก็ที่มีนาสามเสาคูณสามเก้าเป็นวันสิบครั้งคือคนต้องอ่านจริงอะนะดูผมให้รางวัลเยอะอันนี้พร้อมอีก50บาทนะนะได้50บาทได้ยัง50บาทได้ยังได้แต่ต้องตอบนะแต่ต้องตอบนะบางสิ่งพอยังหรือจะให้เริ่มเลย
เริ่มเลยไม่ไหวจะตัดแล้วเหรอเริ่มเลยแล้วกันการมาถึงแล้วนะสบายใจผมก็แย่แต่คอจิบคอจนกระทั่งเข้าไปเริ่มมาแล้วเริ่มมาเยี่ยมแล้วโดยยอดๆนะครับที่หลังจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็วันนี้อย่างที่นัดกับพี่น้องว่าจะเริ่มศึกษาเรื่องการทำฮัจญ์อย่างละเอียดหน่อยนะครับให้พวกเราได้ตระหนักได้เชี่ยวชาญวัตถุประสงค์ในการศึกษาและก็อบรมแบบนี้ไม่ได้ให้พี่น้องได้มีความรู้ในการปฏิบัติกับตัวเองอย่างเดียวแต่จะได้เตือนคนอื่นด้วยอยู่ด้วยกันนะเอาดังนั้นอย่าลืมนี่เตือนกันด้วยเพราะบางทีเผลอลืมมันเป็นเรื่องละเอียดจิ๊บจ้อยแล้วก็ เราไม่ได้ปฏิบัติทำกันทุกวันเหมือนละหมาดจะได้นึกนี่ทำได้ทุกวันตลอดก็ไม่ลืมมันไม่ใช่ปีละครั้งชีวิตละครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีพลาดมีหลุดมีลืมบ้างนะครับแล้วจะได้ให้คำตอบกับคนอื่นเพราะเราจะมีโอกาสนั่งพูดคุยกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับที่มาบริษัทอื่นมากับคนอื่นบางทีเราก็เห็นเขาเข้าใจผิดหรือพลาดหรือลืมก็ได้เราก็ได้มีโอกาสเตือนเขาความรู้นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนอื่นด้วยเราจะเริ่มการทำฮัจญ์นะครับโดยการเข้าใจว่าฮัจญ์นี้มีวัตถุประสงค์อะไรนี่คร่าวๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟก็จะมีเสริมเรื่องนี้ด้วยนะครับจะมีอะไรก็บอกนะครับที่จะเสริมฮัจญ์นี้นะครับก็คือการเยือนหรือการเยี่ยมสถานที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เยือนหรือให้เยี่ยมชีวิตละหนึ่งครั้งฮัจญ์คำว่าฮัจญ์แปลว่ามุ่งตั้งใจมุ่งหมายไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งฮัจญ์ฮัจญ์แปลว่ากอศอฎอแปลว่าตั้งใจเจตนามีความมุ่งหมายโดยหลักการศาสนาฮัจญ์นี่แปลว่าตั้งใจไปสถานที่แห่งหนึ่งก็คือมาทำฮัจญ์ในสถานที่ที่เนี้ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อัลเลาะห์ได้กำหนดฮัจญ์นี่มีเรื่องเกี่ยวกับเวลาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ทำฮัจญ์เดือนรอมฎอนได้ไหมได้ไหมอยากจะทำฮัจญ์เดือนรอมฎอนได้ไหมไม่ได้อุมเราะห์อาจจะได้แต่ฮัจญ์เนี่ยทำเดือนรอมฎอนได้ไหมไม่ได้มีเวลาเฉพาะเวลาต้องทำในเดือนซุลฮิจญะห์อย่างเดียวเวลาอื่นทำไม่ได้ไม่ซ้อนเลยขอให้ไปสถานที่ตามประกอบศาสนกิจของฮัจญ์ครบถ้วนทุกอย่างยกเว้นเรื่องเวลานี่นะก็ไม่ถูกต้องแสดงว่าเราต้องมาช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะครับนั่นคือเรื่องซุลฮิจญะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลาที่อัลลอฮฺกำหนดชัดเจนของฮัจญ์นี่ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8ซุลฮิจญะห์8 9 10 11 12 13ทั้งหมดกี่วันครับ6 วันนี่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตามแบบฉบับที่มีทั้งมาจิบทั้งสุนนะหมดเลยนะฮัจญ์กี่วันครับ6 วันอุมเราะห์เราทำวันเดียวใช่ไหมรวมทั้งหมดนี่ฮัจญ์เราอุมเราะห์กี่วันครับ7 วันอุมเราะห์วันหนึ่งที่จริงเนี่ยมันเราทำอุมเราะห์กี่ชั่วโมงจำได้ไหม2 ชั่วโมงครึ่งเราให้นะวันนั้นนะโอ้โหผมไม่เคยเร็วแบบเนี้ยคนน้อยแล้วก็ราบรื่นและประกาศถูกสุขก่อนเนาะอุมเราะห์วันหนึ่งฮัจญ์ก็6 วันอุมเราะห์นี่ผ่านพ้นไปแล้วนะมาถึงเรื่องฮัจญ์เริ่มตั้งแต่วันที่8จะเราไม่ได้ไปวันที่8เนื่องจากซุนนะห์นบีนะให้ไปวันที่8ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปวันที่8นบีไปวันที่8นั้นซึ่งวันที่8นี้เค้าเรียกกันยามุตตะรูยะยามแปลว่าวันตะรูยะแปลว่าเติมน้ำเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยโบราณนี่นะคนที่ไปทำฮัจญ์นี่ก็จะไปวันที่8นี่ไปเติมน้ำอย่างเดียวเพื่อเอาน้ำนี่ไปใช้ที่อารอฟาห์ที่มุซดะลิฟะห์ที่มินาที่หลัง
ท่านทำฮัจญ์แต่นบีไปวันที่8แล้วไม่ได้เติมน้ำอย่างเดียวไม่ได้เติมน้ำอย่างเดียวนบีไปวันที่8และประกอบศาสนกิจคือมีการละหมาดมีการซิกุลลอฮ์มีอุลามะส่วนมากก็เลยบอกว่าวันที่8นี่นะครับเป็นนุสุกนุสุกแปลว่าศาสนกิจของฮัจญ์ด้วยหมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของฮัจญ์ด้วยซึ่งทัศนะอุลามะทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ใช่วาญิบหมายถึงว่าถ้าเราปรารถนาหรือประสงค์ที่จะไม่ไปวันที่8ฮัจญ์ของเรานี่ก็ถือว่าใช้ได้ฮัจญ์ของเรานี่นะครับถือว่าใช้ได้ก็มีส่วนนึงนะครับของญาติบ้านเราเนี่ยก็จะไม่ไปวันที่8ก็จะไปอารอฟาห์เลยก็ไม่ไปมินาแต่เราเลือกทัศนะของอุลามะส่วนมากมีประมาณ 95% นะที่เขาบอกว่าเป็นซุนนะห์นบีว่าควรไปอย่างยิ่งนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำฮัจญ์ครั้งเดียวในชีวิตและในครั้งนั้นท่านนบีก็ได้บอกกับซอฮาบะห์คุดูอันนีมะนาซิกะกุมพวกท่านทั้งหลายจงเอาศาสนกิจของพวกท่านศาสนกิจการทำฮัจญ์เนี่ยเอาจากฉันเห็นฉันทำอะไรท่านก็เอาไปปฏิบัติพวกท่านก็เอาไปปฏิบัติท่านนบีก็ไปมินาสหายก็ได้จารึกเรื่องนี้และชีวประวัติของท่านนบีว่าท่านนบีไปทำฮัจญ์เนี่ยก็ไปมินานะนบีไปที่อื่นด้วยเช่นนบีเข้ามักกะฮ์นี่นะเข้ามักกะฮ์เนี่ยจะไปสถานที่แห่งหนึ่งเลยมาลารู้จักมาลาไหมกูโบที่ท่านหญิงเคยได้ยินข่าวนี่กูโบโบราณนะมักกะฮ์นี่นะมาลาเลยมาลาไปหน่อยเนี่ยก็จะมีสถานที่แห่งหนึ่งชื่ออัลมุฮัสซิบมุฮัสซิบนี่มันเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีหินเล็กๆเนี่ยนบีก็จะมาพักที่นู่นคืนหนึ่งแล้วจะอาบน้ำอุลามะจึงมีความขัดแย้งเลยนะทัศนะหนึ่งก็บอกว่าเข้ามุฮัสซิบนี่ก่อนเข้ามักกะฮ์เนี่ยเป็นศาสนกิจเพราะท่านนบีไปลงมุฮัสซิบแล้วก็อาบน้ำก่อนเข้ามักกะฮ์แต่ลักษณะอุลามะฮ์ส่วนมากนี่ก็คือใน 90% เนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนกิจไม่เกี่ยวกับอะไรนี่เกี่ยวกับประเพณีอาหรับประเพณีอาหรับก่อนเข้ามักกะฮ์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่นู่นแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เข้ากันไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนกิจแต่อย่างใดฉะนั้นไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่ท่านนบีได้ทำเสมอนะว่าจะเป็นศาสนกิจแต่มีนานี่ชัดเจนมีนานี่นะครับชัดเจนว่าเป็นศาสนกิจมันไม่ใช่เรื่องเติมน้ำอย่างเดียวทีนี้หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยุคซอฮาบะห์แล้วก็ยุคที่เขาได้มีการส่งน้ำไปยังสถานที่ต่างๆที่มีนาลาอารอฟะห์ละมุซดะลิฟะห์อย่างพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทัศนศึกษาแล้วเราจะเห็นท่อน้ำที่ภรรยาท่านคอลีฟะฮารูนอัลรอชีดซึ่งชื่อท่านหญิงซูไบดะห์เขาได้บริจาคงบจะได้ต่อท่อนี่ที่เขาทำเนี่ยนะเป็นมันเหมือนเป็นรั้วนะแต่ตอนบนของรั้วเนี่ยมันจะเป็นท่อน้ำเป็นช่องน้ำให้น้ำได้หลั่งไหลลากท่อนี้หรือรั้วเนี่ยรั้วที่จะน้ำมันจะหลั่งไหลตามท่อนี่นะครับตั้งแต่ตาน้ำก็จะตาน้ำฟาติมะซึ่งอยู่ห่างจากมินาหลาย10 กิโลทีเดียวก็ได้ส่งน้ำมาจากตาน้ำเนี่ยไปยังนู่นนะไปยังมินาอารอฟะห์ตรงนี้ผมจะชี้ให้เพราะมันมีน้ำทุกที่แล้วนี่ก็ไม่ได้ไปเติมน้ำในวันที่8ไม่ต้องเติมน้ำก็ยังต้องไปกันอยู่นะยังต้องไปกันอยู่มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนช่วงสะแอนช่วงไฟเขียวนี่เราวิ่งใช่ไหมวิ่งทำไมนี่ผมลืมบอกพี่น้องนะน่าจะลืมบอกบอกแล้วเคยบอกแล้วใช่ไหมบอกมาเลยจะได้ครบรางวัลที่บอกว่า
โอ้โหแจ๋วอ่ะต้องตอบอีกสองคำถามเลยมันเป็นช่วงลำธารที่มันต่ำก็เลยต้องวิ่งแต่นี่เขาทำแล้วมันราบแล้วไงทำไมต้องวิ่งล่ะก็อนุรักษ์อนุรักษ์นี่คือความเคร่งครัดนะอนุรักษ์แม้กระทั่งท่าตอนลงลำธารแต่ซึ่งมันไม่มีลำธารแล้วอ่ะมันราบแล้วอ่ะอนุรักษ์ไว้ที่นบีบอกว่าให้วิ่งช่วงสามรอบแรกของตะวาฟเนี่ยทำไมอ่ะเอาพวกมักกะกันและกันแหนนบีและซอฮาบะบอกว่าเนี่ยไปมาดีนะอ่อนแอเดี๋ยวเคยดูมาเนี่ยเดินแทบไม่ไหวเลยนบีบอกว่าเอาให้เห็นกล้ามหน่อยแล้วก็เห็นความแข็งแรงนี่มันต้องผ่านไปแล้วแต่ทำไมต้องทำอ่ะอนุรักษ์รักษาไว้นี่คือความเคร่งครัดเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันไปที่มีถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ยังเรียกวันที่8เนี่ยเยามุตตะรุยะวันเติมน้ำครับเติมน้ำน้ำปั่นยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วเนี่ยทำไมมีน้ำขวดนี่ทุกที่เลยไม่ต้องเติมน้ำแต่เขาก็ยังเรียกกันเยามุตตะรุยะเขาก็ยังไปมีนากันเหมือนกันแต่เนื่องจากสภาพของฮัจญ์มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี่เปลี่ยนแปลงจำนวนฮุจญะฮ์ก็เปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนคมนาคมก็เปลี่ยนซึ่งการขนส่งฮุจญะฮ์ปริมาณหลายล้านนะครับเลขที่เป็นทางการทุกปีนะที่เขาจะรายงานนะที่เป็นทางการนะว่าฮุจญะฮ์ต่างประเทศเนี่ยล้านกว่าคนที่เขาแจ้งสำนักข่าวทั่วโลกนั้นล้านกว่าคนแต่มันไม่จริงจำนวนฮุจญะฮ์ทุกปีเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านบางปีเนี่ยถึง5ล้านจำนวนฮุจญะฮ์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านซึ่ง 2-3 ล้านนี่นะครับต้องเคลื่อนไหวเวลาเดียวกันไปวันที่8เวลาเดียวกันไปอารอฟะห์ลองคิดดูสิ3ล้านอ่ะ2ล้านก็ได้2ล้านไปมีนา2ล้านไปอาราฟะ2ล้านไปอาราฟะ2ล้านกับมามุสลิมา2ล้านกับมามีนาต้องมีถนนแค่ไหนต้องมีรถบัสเท่าไหร่กี่คันนะมันมหาศาลมากเขาเคยจัดระบบคมนาคมในการขนส่งอุจจาระนี่นะครับก็ได้วิธีตะฟุยก็หมายถึงว่าขนส่งเป็นก้อนๆเขาก็เลยแบ่งโซนประเทศตามโซนทวีปต่างๆเนี่ยอย่างโซนมาลายูมุสลิมของมาลายูฟิลิปปินส์เมืองไทยอะไรพวกเนี้ยโซนหนึ่งแล้วโซนหนึ่งเขาก็เอารถบัสนี่มาขนส่งช่วงสมมติว่าจะไปมีนาในวันที่8นะช่วง6โมงเช้าถึง8โมง2ชั่วโมงนี่นะเขาจะมีรถบัสเนี่ยเป็นแสนคันเป็นหมื่นคันขนส่งโซนนี้เนี่ย2ชั่วโมงต้องเสร็จรถมาเสร็จแล้วนะ8โมงนี่ก็ขนส่งแอฟริกาถึง10โมงจบที่อื่นทวีปอื่นถึงเที่ยงจบแต่มันไม่จบมันไม่จบเพราะอะไรเพราะมันคือถ้ามีแค่รถบัสที่จะส่งคนนะมันก็โอเคมันก็พอจะได้แต่นี่รถเอกชนนะคนรถเก๋งของชาวบ้านนะรถบัสภายในอีกล่ะรถบัสของประเทศที่มาที่เข้ามารถบัสกันจากประเทศเขาเลยอ่ะอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันปรากฏว่าจราจรนี่เขาจัดสรรไม่ได้เลยจนกระทั่งเสนอให้มีการขนส่งล่วงหน้า1วันหรือแทนที่จะขนส่งวันเดียวนะคือวันที่8ในใหม่เขาบอกว่าเอาโซนของคนไทยมาลายูอินโดพวกนี้นะไปตั้งแต่วันที่7เลยทำไมอย่างวันที่8เนี่ยเราจะได้มีเวลาขนส่งประเทศอื่นของเราเนี่ยเขาก็จะส่งไปวันที่7นั่นก็ไม่ต้องตกใจความจำเป็นนะครับที่ว่าจะต้องทำแบบนี้ก็ต้องเห็นใจเขาแล้วก็จัดสรรแบบนี้มันก็ไม่ขัดกับสุนนะห์มากนะคือขอให้เราได้ปรากฏตัวที่มีนาวันที่8นี้ก็จะไปก่อนล่วงหน้าประมาณ12ชั่วโมงไปตั้งแต่ตอนเย็นวันที่7ก็จะมีรถบัสรับเรา
ซึ่งไม่น่าจะไกลมากเพราะตอนนั้นเราก็จะอยู่ใกล้มีนาอยู่แล้วนะครับก็จะไปมีนาได้ง่ายเสียเวลาไม่เสียเวลามากนักนะครับไปตั้งแต่วันที่7เที่ยวที่บายาแบบนี้พี่น้องจะได้ไม่สับสนอ้าวแต่ว่าไปวันที่8ใช่ตอนที่8นี่ก็คือตามรายการปกตินะแต่มีปัญหาแบบนี้เขาจัดตารางขนส่งแบบนี้เราก็ต้องอยู่ในระเบียบซึ่งมันไม่ขัดกับหลักการอยู่แล้ว ไปที่นู่นเราก็จะค้างแรมคืนหนึ่งไม่ใช่คืนนึงแล้วนี่สองคืนที่มินาก็จะไปค้างคืนวันที่7น่าจะละหมาดกันละหมาดที่ละหมาดอัสรีละหมาดริบละหมาดอิชาไปอยู่ที่มินาแล้วเนี่ยเราก็จะละหมาดตรงเวลาแต่ย่อตรงเวลาแต่ย่ออัสรีก็2มักริบ3อิชา2ค้างแรมคืนหนึ่งนะครับวันที่8นี้ก็ค้างอีกคืนหนึ่งอาจจะละหมาดซุบฮีละหมาดดูรี2อัสรี2มักริบ3อิชา2ค้างแรมคืนหนึ่งซุบฮีของวันที่9นี่แหละครับก็ตรงเวลาก็จะไปอารอฟาห์กันวันนี้เราจะพูดเรื่องมีนาก่อนนะเรื่องมีนาเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องรับทราบอย่างละเอียดเลยอย่างละเอียดเลยหนึ่งประการแรกเอาเรื่องที่เป็นฟัรดูก่อนฟัรดูก็เช่นหนึ่งละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูยังไงครับตามสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่มีความขัดแย้งเลยที่นบีได้ทำเรื่องเดียวนี่แหละก็คือการละหมาดตรงเวลาแต่ย่อซุบฮี2ตูฮรี2อัสรี2มักริบ3อิชา2เราจะเห็นคนข้างๆเราข้างเต็มเราตูฮรีละหมาด4มันเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องชี้แจงพี่น้องจะได้ไม่สับสนที่ไปที่มาของเรื่องนี้ก็คือทัศนะของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคอลีฟะสาวกนบีและเป็นคอลีฟะท่านที่สามท่านได้เป็นคอลีฟะพอเป็นคอลีฟะแล้วเนี่ยมานำละหมาดฮุจญะฮ์นำขบัติการมาทำฮัจญ์นำละหมาดฮุจญะฮ์นี่แกละหมาดดูรี่สี่อัสรี่สี่อิชาสี่ซอฮาบะฮ์ส่วนมากไม่เห็นด้วยกับท่านมีคนไปถามซอฮาบะฮ์ตกลงสุนนะนบีแล้วกับสุนนะนบีสองเราก็แล้วทำไมไม่เตือนท่านอุสมานบอกว่านี่คือผู้นำและฉันไม่อยากจะขัดแย้งกับผู้นำแต่ข้อที่จริงนะครับว่าท่านอุสมานเนี่ยท่านมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องละหมาดที่มีนาเนี่ยว่าที่ละหมาดย่อนี่นะที่ละหมาดย่อเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวให้ละหมาดย่อคือเดินทางไกลเดินทางไกลนี่คืออิลละคือสาบับคือเหตุผลคือสาเหตุที่ให้ละหมาดย่อคือเดินทางไกลเดินทางไกลแสดงว่าที่เราไปมีนานี่มันเป็นถิ่นเราไหมเป็นบ้านเราไหมไม่ใช่เราจึงละหมาดย่อแต่ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานปรากฏว่าท่านได้มีภรรยาที่มีนาก่อนนู้นมีนาเนี่ยก็มีหมู่บ้านที่มีนาท่านมีภรรยาอยู่ที่มีนาท่านก็ไปพำนักอยู่ที่มีนาช่วงหนึ่งจึงเป็นที่พำนักของท่านไม่ถือว่าเดินทางไกลละมันมีบ้านฉันมีบ้านอยู่ที่นี่ท่านก็เลยถือว่าสาเหตุที่ให้ละหมาดย่อนี่นะมันหมดไปแล้วจึงละหมาดเต็มนี่นะที่อุลามะห์เขาได้อธิบายทีนี้ท่านอุสมานมีภรรยาจันทิสุบมีภรรยาที่มีนาไหมไม่มีผมก็ไม่มีอานัสมีไหมไม่มีเลยที่เมืองไทยก็ยังไม่มีนะครับมีใครมีภรรยาที่มีนาไหมไม่มีไม่มีก็เลยแสดงว่ายังอยู่ในสถานะเดิมนี่ผลแรกที่เราบอกว่าเราก็ละหมาดย่อเบื่อไหมอธิบายละเอียดแบบนี้อย่าเบื่อเลยนะทำไมอ่ะเพราะหลายคนเนี่ยพอไปนู่นเนี่ยนะสับสนทำไมก็ละหมาดเต็มแล้วละหมาดย่อล่ะมันรู้สึกมันไม่ครบรู้สึกไม่ครบว่าไม่ครบของเขานี่ครบนี่อย่างกับครบคือกับมันตรงที่นบีถามไม่ถาม
จะจะปิดเราปิดไว้ไม่ปิดเลยมันเตอรี่ตะกี้หล่นไปเตอรี่ครับอากาศนี่เดี๋ยวที่มาละเอียดนิดนึงพี่น้องจะได้กระจ่างจะได้เข้าใจนะครับแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าที่เราละหมาดย่อกันนี่นานั่นไม่ได้ละหมาดย่อเพราะเราเดินทางอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุที่ละหมาดย่อนี่ซะบับอิลลัห์นี่นะมี2ประการ1เดินทาง2มันเป็นรูปแบบศาสนกิจรูปแบบศาสนกิจเนี่ยเขาเรียกว่าซะบับุลละซะบับุลกัศรอิลลัตุลกัศรินุซุกมันเป็นรูปแบบศาสนกิจที่ท่านนบีทำไม่เกี่ยวกับเรื่องเดินทางไกลทำไมหรอเขาบอกว่ากระชาวมักกานี่นะห่างจากมีนาเท่าไหร่ล่ะนิดเดียว5 กิโลนี่ก็ย่อกันที่ไหนล่ะแต่คนไทยนี่ใช่เป็นพันกิโลนี่มามักกะมามีนานี่ก็ยังย่อได้แต่คนมักกะเนี่ยไปมีนานี่เขาย่อกันไม่ย่อชาวมักกะเนี่ยไปจะพักกับนบีนะนบีย่อชาวมักกะนี่ก็ย่อตามนบีไม่ได้บอกว่าชาวมักกะครับพวกคุณบ้านอยู่นิดเดียวแค่นี้เองอย่าย่อตามฉันเนี่ยต้องละหมาดครบเปล่าเขาละหมาดย่อตามนบีก็ให้ละหมาดย่ออ่ะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเดินทางไกลอย่างเดียวเพราะนี่ถิ่นเขาใกล้เขาก็ยังย่ออยู่แสดงว่ายังมีเหลืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเหตุผลของรูปแบบศาสนกิจมีนานี่นะคนทั่วโลกแม้กระทั่งคนใกล้มีนาแม้กระทั่งคนที่อยู่อาซิซียะซึ่งเราจะไปอยู่อาซิซียะนี่อาซิซียะนี่ติดกับมีนาเลยนะห่างกันประมาณ500 เมตรคือข้ามนิดนึงข้ามสะพานนิดนึงก็ถึงมีนาละติดกับมีนาเลยคนที่ว่าอาซิซียะไปมีนาเขาก็ย่อแสดงว่าเราจะละหมาดย่อนี่เพราะเป็นรูปแบบศาสนกิจและเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าครบมั้ยครบครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่าการละหมาดช่วงแรกตอนที่อัลเลาะห์บัญญัติละหมาดซุบฮีดูรีฮัสรีอัลกริบอิชา5 วักตูเนี่ยทุกวักตูเนี่ย2 รักอะห์ช่วงแรกเลยนะช่วงแรกเนี่ยซอฮาบะห์ก็ละหมาดทุกวักตูเนี่ย2 รักอะห์ที่ไหนอ่ะที่บ้านเขาเนี่ยไม่ได้เดินทางไกลนะที่บ้านเขาเนี่ยพอที่หลังนี่นะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ให้ละหมาดตอนเดินทางไกลเนี่ยให้ละหมาด2 รักอะห์แต่ตอนอยู่บ้านเนี่ยเพิ่มให้ละหมาดมากกว่า2 รักอะห์เพิ่มมักริบเป็น3เพิ่มอิชาเป็น4ดูรีเป็น4ฮะแล้วก็อัสรีเป็น4แสดงว่า2นี่นะคือครบ2นี่คือดั้งเดิมแต่ใช้คำว่าซีดัตฟิลฮะฎรส่วนตอนอยู่ถิ่นตัวเองอะนะก็ให้เพิ่มแสดงว่าที่ละหมาด4นี่เนี่ยไม่ครบตามนี้ตามภาษากันอย่างไรช้างนี่นะที่ละหมาด4นี่มันไม่ครบที่ละหมาด4นี่คือเพิ่มและที่ครบล่ะก็คือ2แล้วละหมาด2นี่คือครบตามดั้งเดิมที่มีบทบัญญัติและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะเดินทางไกลไม่ได้พูดถึงฮัจญ์อย่างเดียวนะเดินทางไกลทั่วไปเนี่ยท่านนบีไม่เคยละหมาดเต็มไม่เคยละหมาดเต็มซอฮาบะห์นี่ก็คือเดินทางด้วยละหมาดย่อมาโดยตลอดยกเว้นกรณีเดียวถ้าหากว่าคนเดินทางเนี่ยไปละหมาดตามคนที่ไม่ได้เดินทางคือเจ้าถิ่นคนในถิ่นอย่างเงี้ยที่เราทำกันอย่างเงี้ยเราเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมก็ต้องละหมาดตามอิหม่ามอิบนุอับบาสก็เลยถูกถามว่าทำไมหนอเราเดินทางละหมาด2แต่พอตามอิหม่ามนี่เราจะละหมาดเต็มพอเดินทางละหมาดย่อพอละหมาดตามอิหม่ามนี่เราต้องละหมาดตามเขาเต็มตามเขาอิบนุอับบาสบอกว่าฮิยัสซุนนะตุนี่คือซุนนะห์นบี
ก็แสดงว่าสุนนะนบีถ้าเราละหมาดเองละหมาดคนเดียวละหมาดย่อหรือถ้าเราละหมาดรวมกันแล้วทุกคนนี่นะเป็นคนที่เดินทางก็ละหมาดย่อเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ละหมาดตามเขาซึ่งเขาไม่ละหมาดย่อละหมาดเต็มเนี่ยเราก็ต้องละหมาดตามเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องฟัรดูต้องเข้าใจว่านี่คือรูปแบบศาสนกิจนะครับมีฟัรดูอย่างอื่นไหมเรื่องอิบาดะห์เนี่ยไม่มีวันที่8นะไม่มีฟัรดูอะไรเรื่องอิบาดะห์นี่ไม่มีนอกจากละหมาดฟัรดูเนี่ยแต่ซุนนะห์มีไม่มีเพียบเลยที่สามารถทำได้ที่ไม่ควรทำนี่นะครับที่ไม่ควรทำนะคือซุนนะห์ก่อนละหมาดหลังละหมาดฟัรดูยกเว้นซุบฮีนี่ที่สัญญากับพี่น้องว่าอบรมที่นู่นอบรมคร่าวๆจะได้ไม่ลืมที่นี่เนี่ยมาใกล้เวลาเนี่ยอบรมละเอียดนิดนึงนะครับก็อย่าเบื่อนะตกลงไปที่นู่นเนี่ยละหมาดฟัรดูย่อต้องละหมาดซุนนะห์มั้ยไม่ต้องละหมาดซุนนะห์ทำไมไม่ต้องละหมาดซุนนะห์เพราะนบีไม่ได้ละหมาดอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกว่าอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกว่าถ้าฉันจะละหมาดซุนนะห์นะฉันก็ละหมาดเต็มดีกว่าแต่ถ้าละหมาดซุนนะห์ละหมาดเต็มไปเลยดิไม่เงินละหมาดละหมาดย่อละแต่นบีไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ละหมาดย่อแล้วไม่ใช่ละหมาดซุนนะห์คือซุนนะห์ก่อนแล้วซุนนะห์หลังก็ยังดูรี่อย่างเงี้ยไม่มีละซุนนะห์มักริบเนี่ยหลังก็ไม่มีละอิชาเนี่ยหลังก็ไม่มีแต่ซุบฮ์นี่นบีไม่เคยทิ้งเลยซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ย2รักอะห์นี่นบีไม่เคยทิ้งเดินทางหรือไม่เดินทางนะท่านนบีก็จะละหมาดสองฉะนั้นที่มีนาเนี่ยเราจะตื่นซุบฮ์ละหมาดที่มีนาในสองวันวันที่8กับวันที่9วันที่8กับวันที่9ตกลงอยู่มีนากี่วันนะครับ2คืนนะเนี่ย2คืนคืน7กับคืน8 นะครับก็จะละหมาดซุบฮ์2วันวันที่8กับวันที่9ละหมาดซุนนะห์ซุบฮ์ไหมละหมาดครับซุนนะห์ดุรีละหมาดไหมไม่ละหมาดครับอ่ะแล้วก็ซุนนะห์อื่นล่ะครับซุนนะห์อื่นยังไงอ่ะมีเยอะเลยนับได้เลยนับได้เลยซุนนะห์นับตั้งแต่แรกแล้วมีซุนนะห์ซุบฮ์นะ2นะขึ้นไปดุฮาละหมาดได้ไหมดูฮะละหมาดได้แต่มีละหมาดไหมตอนเดินทางละหมาดแล้วคือเราต้องตามนะตามรอยท่านนบีอย่างเดียวนบีเป๊ะนบีทำอะไรอันนี้ทำอะไรก็ทำได้นบีไม่ทำก็ไม่ทำฉะนั้นก็บอกว่าสุนนะนบีเนี่ยเขาบอกว่ามีสุนนะทำมีสุนนะทิ้งเขาเรียกสุนนะทิ้งทำไมทิ้งล่ะทำไมสุนนะเพราะนบีทิ้งอ่ะทำไมทำอ่ะเพราะนบีทำไงเขาเรียกสุนนะเฟะแล้วก็สุนนะตักแล้วทิ้งไม่ทำดูฮามาศึกษาดูฮากันอีกหนึ่งดูฮาละหมาดได้เมื่อไหร่นะดูฮาหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนแสงมันหายความเหลืองความเป็นสีส้มอุลามะเขาบอกว่าให้แสงมันจ้าแสงมันขาวไปแล้วนั่นหมายรวมว่าต้องหลังซุบฮ์สักชั่วโมงหนึ่งเริ่มละหมาดดูฮาหลังละหมาดซุบฮ์เนี่ยสักชั่วโมงหลังจากนั้นเริ่มละหมาดจบเมื่อไรครับก่อนตุกรีสักครึ่งชั่วโมงนู่นเที่ยงเที่ยงกลางวันละหมาดดูฮาได้กี่รากาศครับเท่าไหร่นะทีละสองเท่าไหร่ละทั้งหมดเท่าไหร่แปดแล้วมันยังไงเรียนรู้มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนแปดเคยอ่านมาใช่ไหมลืมแล้วมาจากไหนลืมก็ดีนะครับเราก็ได้ข้อมูลคือเรื่องนี้อุลามะก็ขีลาบกันแต่ทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยก็ได้ละหมาดแปดอันที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แปดเป๊ะนะทำไมอ่ะ8นี่ก็คือที่มันทรงตัวนะละหมาด2 2 2 2 2ก็คือถึง8นะทีนี้อ
อุลามะได้บอกว่าดูฮานี่อาจจะละหมาดได้ถึง12ทำไมอ่ะเพราะนบีเคยทำในรูปแบบชดเชยไม่ละหมาดเกียร์มุลเลคืนนั้นถ้านบีไม่ได้ตื่นละหมาดเกียร์มุลเลคืนนั้นหรือละหมาดไม่ครบอ่ะนะนบีก็จะมาชดเชยในช่วงดูฮาถ้านบีไม่ได้ละหมาด11นะมาอีกวันหนึ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะนบีจะละหมาด12ทำไมอ่ะเพราะดูฮากับเกียร์มุลเลเนี่ยมีสถานะเดียวกันก็คือเป็นซุนนะทั่วไปเป็นการละหมาดซุนนะทั่วไปฉะนั้นดูฮาเนี่ยเราได้ละหมาด2ถึง8ถึง12ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในคืนนั้นนั้นคืนก่อนนะเราไม่ได้ละหมาดเกียร์มุลเลก็เอามาเติมได้นะครับในการละหมาดดูฮาได้ละหมาดถึงเที่ยงกลางวันนี่ก็ยุติเพราะก่อนดูรีประมาณครึ่งชั่วโมงถึง15นาทีเนี่ยเป็นเวลามักรูเวลาที่ไม่อนุญาตให้ละหมาดซุนนะนะครับมีซุนนะที่มีนั่นคือซุนนะของดูฮาช่วงดูรีไม่มีช่วงอัสรีไม่มีมักรีไม่มีชาไม่มีมีซุนนะอะไรอีกไหมมีเขาเรียกซุนนะทั่วไปซุนนะทั่วไปจะละหมาดเวลาไหนก็ได้ยกเว้นเวลามักรูเวลามักรูนี่มีสามเวลาหลังละหมาดซุบฮีจนตะวันขึ้นก่อนดูฮรีจนถึงเวลาดูฮรีจนถึงตะวันคอยสามหลังอัสรีจนตะวันตกนี่สามเวลามักรูไม่ให้ละหมาดซุนนะทั่วไปเวลาอื่นนี่ละหมาดได้ซุนนะทั่วไปหลังดูฮรีล่ะเนี่ยนั่งเต้นมีนานะไม่รู้จะทำอะไรขึ้นละหมาดขึ้นละหมาดไม่อยากจะลุกขึ้นละหมาดอยากจะนั่งละหมาดได้ละหมาดนั่งก็ได้อย่างอานัสเนี่ยละหมาดแล้วนั่งได้ปะได้นะได้แต่ได้ผลละบุญครึ่งหนึ่งสุนนะนี่ได้แต่ฟัรฎูไม่ได้แต่ถ้าคนแก่หรือยืนไม่ไหวแล้วก็ละหมาดนั่งอะไรได้สมบูรณ์ได้เต็มนะนั่นแหละหลังดูรีละหมาดซุนนะห์ได้หลังมักริบเนี่ยละหมาดซุนนะห์ทั่วไปได้คือละหมาดทั่วทั่วละหมาดเรื่อยเรียกตะวะหรือบ้านเราคนใต้เนี่ยบางทีเขาเรียกกันนัฟลูนัฟลูนัฟลีสุนนะห์ก็คือละหมาดเตียมุลเลหลังอิชาก็จบด้วยวีเทสนบีไม่เคยทิ้งเลยนะละหมาดเตียมุลเลกับวีเทสเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยอย่างน้อยนี่ก็สัก 2-3 ประการนี่สุนนะห์ทั้งหมดนี่สุนนะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดมีสุนนะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องซิกิรและอื่นๆมีซิกุรุลลอฮ์ทั่วไปที่เรามีอยู่แค่มีนานะซิกุรุลลอฮ์ทั่วไปมีซิกุรุลลอฮ์อะไรบ้างเยอะแยะไปหมดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และซิกิรต่างๆที่อยู่ในตำราที่ฝากไว้กับพี่น้องนะครับตอนท้ายเล่มนี้ก็จะมีอ่านกุรอานมีอ่านหนังสือศาสนาอ่านหนังสือเนี่ยที่เรามีมีฟังบรรยายถามศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามีการพูดเรื่องดีสั่งใช้เชิญชวนทำความดีมีการพูดเรื่องที่มีสาระถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาทั้งหมดนี้นะเป็นที่อนุญาตที่ส่งเสริมให้กระทำที่จะมีผลละบุญช่วงอยู่ที่มินาอาระฟะห์มุซดะลิฟะห์เราพยายามกำชับให้เวลาของเราพฤติกรรมของเราอยู่ในวาระสะสมกำไรคือหมายถึงว่าอย่าให้เวลามันผ่านแล้วก็มีเตอร์ของผลบุญนี่มันเฉยมันนิ่งเหมือนรถแท็กซี่จอดแล้วก็มันนิ่งถ้าจอดนานมันก็ไม่นิ่งแล้วแต่นี่แต่ถ้าเรานั่งเฉยไม่อะไรไม่ควรควรที่จะทำอะไรให้อย่างน้อยอย่านั่งเฉยเนี่ยอ้าวไม่ซิกิรไม่อ่านกุรอานไม่ละหมาดนั่งนิ่งเฉยอย่างเงี้ย
ทำอะไรนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เรามาทำเนี่ยได้บุญละแค่นี้ได้บุญละอย่าเฉยนะครับถ้าคำถามว่าอาพูดเรื่องอื่นได้ไหมพูดเล่นกันได้ไหมอายก็ได้นะครับไม่ผิดไม่บาปแต่ทำอะไรที่มันดีอย่างเช่นพูดอะไรทำให้ขำให้ยิ้มให้สนุกสนานนะครับให้มีกำลังใจให้มีอารมณ์ดีอันนี้ก็เป็นในเชิงบวกนะเชิงบวกแต่อย่าเยอะจนบานปลายแล้วก็คนก็บางคนก็เผลอทำในสิ่งที่นึกว่าตอนยามปกตินี่ทำได้นะเช่นชอบเล่นมุกไปเล่นมุกมาสุดท้ายเนี่ยก็ลามกนี่บาปเลยนะบาปนี่ไม่ใช่บาปธรรมดาเหมือนตอนนี้ถ้าเราพูดเล่นแล้วก็ลามกนี่ก็บาปเลยนะแต่ถ้าไปทำฮัจญ์แล้วนี่นะเรื่องลามกนี่มันอาจจะทำให้เสียบุญฮัจญ์ไปเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายทำไมอย่างบอกว่าลามกนี่มันใกล้เคียงกับเรื่องร่วมหลับนอนกับภรรยาซึ่งทำให้ฮัจญ์นี่โมฆะไปเลยมันไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่มันจะเฉียดเชี่ยวอันตรายฉะนั้นเตือนพวกเราเรื่องลามกเพราะฮุญญะฮ์คนไทยนี่บางคนนะไม่ใช่ทั่วไปนะเรื่องนี้เขาค่อนข้างปล่อยปละละเลยลืมตัวเผลอลืมตัวเนี่ยก็พูดเล่นไปพูดเล่นมาที่ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับแต่ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับคือเรื่อง บางทีเนี่ยคนน่ะติดนิสัยยังไงอ่ะผู้ชายด้วยกันผู้หญิงด้วยกันผู้ชายด้วยกันนะบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยอะไรนี่ไม่ได้นะคือยามปกตินี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่ไปทำฮัจญ์นี่นะเรื่องนี้เนี่ยซึ่งผมเจอเยอะไงตอนทำฮัจญ์นี่แหละจากนั้นคนไทยนี่แหละทำไมอ่ะเขาคิดว่าเป็นเรื่องพูดง่ายพูดได้เฮ้ยคนนี้สวยเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยดูให้ดีดูให้แม่นนะอันนี้จะเอาบาปอย่างเนี้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอ่ะอันนี้มันต้องเคร่งเครียดเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะเราจะว่าช่วงหัดทำไมอ่ะอัลลอฮ์อยากให้เราอยู่ในทรงของคุณธรรมที่เต็มรูปแบบอย่าให้เผลอทำไมเพราะมันเวลาสั้นเป็นเวลานิดหน่อยประเดี๋ยวประดาวก็พยายามให้เคร่งครัดในเรื่องวาจาในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องสายตานะทุกเรื่องต้องระมัดระวังก็จะมีการจัดอบรมอินชาอัลลอฮ์นะครับเรื่อยๆในเตือนสติกันในลูกจิตศรัทธาให้พวกเรามีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มีความปรารถนามีความกระตือร้นในการทำความดีในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىแต่สิ่งที่สำคัญในที่ผมแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ให้ตัวเองและคนอื่นตัวเองเนี่ยเวลานั่งอยู่ในเต็นท์แอร์เสียกว่าจะมาซ่อมนี่โอ้โหบ่นกันบางทีบ่นที่นี่ไม่พอเลยโทรไปบ่นนี่คิดในเรื่องที่สร้างสรรค์ยังไงแอร์เสียร้อนนรกคงร้อนกว่านี้เนาะอดทนนิดนึงโอ้โหนี่มันกำลังใจมันจะพูดขึ้นเลยแล้วเรื่องที่มันใหญ่โตนี่นะมันจะเล็กนิดเดียวแล้วก็เอาความคิดที่สร้างสรรค์นี่ช่วยบอกคนอื่นด้วยทำไมอ่ะจะลดอุณหภูมิทำไมอุณหภูมินี่เพราะมันจะมีห่วงจิตใจอ่ะนะพอมันเวอร์ไปอ่ะแล้วมันก็พาไปพูดมากพาไปบ่นพาเรื่องบ่นเนี่ยลิ้นเนี่ยเรื่องบ่นเนี่ยบ่นนู่นบ่นนี่ไปห้องน้ำคนก็โอ้คนเยอะกว่าจะแล้วก็จะไปห้องน้ำนี่วันหนึ่งไปห้องน้ำไม่รู้กี่รอบแล้วจะไปอาบน้ำละหมาดบ้างเข้าห้องน้ำบ้างนะบ่นทุกทีเลยไปห้องน้ำโอ้คนเยอะอ่ะกลางวันเอ้ยคนเยอะก็รู้แล้วไงเยอะคือตั้งแต่มาจากบ้านเราก็รู้แหละคนเยอะเนี่ยไม่ใช่คนน้อยอ่ะยิ้มทั้งวันเลยไปห้องน้ำก็คนเยอะก็ดูแลจ้ะแล้วอย่าเยอะตัวเองก็อย่าเยอะ เห็นมาบางอย่างนี่ผมเตือนทำไมเตือนเนี่ยผมเคยทำ
เคยพูดเคยทำแบบนี้ต้องมานั่งพิจารณาตัวเองบุเรียนจริงๆพูดในเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์เลยเรื่องที่มันไม่คืออยู่ช่วงนั้นน่ะช่วงสั้นๆเนี่ยพยายามเตือนผมด้วยนะที่เราก็เผลอเหมือนกันอันนี้ช่วยบอกกันเราจะได้มีโอกาสหมดให้ฮัจญ์ของเราในสมบูรณ์ที่สุดที่เราขอดุอาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้รับฮัจญ์มับรูรเดินทางมาทุกคนเนี่ยไปส่งน้ำบินเนี่ยขอให้ท่านได้รับฮัจญ์มับรูรมับรูรนี่คืออะไรสมบูรณ์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮัจญ์เราคือสมบูรณ์ตรงไหนล่ะสมบูรณ์ในทุกเรื่องเรื่องทำไมบาดะเรื่องฟังดูเรื่องสุนนะห่างไกลจากเรื่องบาปเรื่องไร้สาระทั้งหลายนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยที่เราต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์มาทำไมมาเพื่ออะไรมาทำอะไรกันเรื่องนี้อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก็จะมาตอบย้ำกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้พวกเราได้มีอรรถรสนั่นแหละวัตถุประสงค์ของสโลแกนของไตรบูรณ์อะไรนะคุณดิบอะไรนะเน้นในบาดะที่มีอรรถรสเน้นในบาดะที่มีอรรถรสไม่ได้มาทำในบาดะเหมือนอยู่บ้านเรามาที่นี่ให้ในบาดะของเรานี่มีอรรถรสมีความหมายมีจุดหมายมีความสุขครับฝากกับอาจารย์ช่วยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็คงจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับเผื่อพี่น้องจะมีคำถามจะถามเช็คในช่วงท้ายนะครับก็หลักสำคัญที่เราจะปฏิบัติมานาซิกุลฮัจญ์นะครับหรือรูปแบบพิธีกรรมของการทำฮัจญ์เนี่ยแต่ขั้นตอนเนี่ยให้เราดูซุนนะห์ของท่านนบีนะครับอันนี้สำคัญเพราะมันจะมีหลากหลายอย่าว่าต่างประเทศเลยไทยแลนด์ด้วยกันเนี่ยก็มีการปฏิบัติอย่างที่เชริตอได้ยกตัวอย่างการละหมาดที่มีนามีเตมี4กับ2อย่างเงี้ยเต็มไม่เต็มอะไรต่างๆที่บอกก็จะมีอย่างเงี้ยปฏิบัติกันบางทีในเต็นท์เดียวกันเนี่ยหลายแซ่หลายคนพามาแล้วปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยใครมึนนะครับก็คนที่มาทําฮัจญ์อะไรมึนลูกแซ่เนี่ยมึนก็เลยอย่างเงี้ยนะครับก็เราพยายามเน้นที่จะบอกว่าซุนนะห์นบีเป็นนี้จะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็เชคก็ชี้แจงพอเราไปเห็นจริงๆเนี่ยออกเข้าใจแล้วนะครับเราปฏิบัตินี้ซุนนะห์นบีพอเราบอกซุนนะห์นบีเนี่ยมันจบเพราะนบีเน้นย้ำตลอดแต่ละขั้นตอนการทำฮัจญ์คูดูอันนีมานาซิกะกุมทั้งหลายจงเอารูปแบบการทำฮัจญ์จากฉันจริงๆมันไม่ใช่ฮัจญ์อย่างเดียวมันคือวิถีชีวิตซุนนะห์นบีเนี่ยเราต้องยึดหมดอันนี้นบีทำเนี่ยรูปแบบการทำฮัจญ์เนี่ยมันมีหลายวันมันมีขั้นตอนต่างๆฉะนั้นแต่ละขั้นตอนที่เราจะเคลื่อนย้ายไปที่เราจะปฏิบัติแต่ละที่เนี่ยให้ดูซุนนะห์นบีนะครับให้ดูซุนนะห์ของท่านนบีเรามาอยู่ที่นี่เราอยู่ที่มะดีนะห์เป็นดารุลฮิจเราะห์เป็นที่ที่นบีอพยพไปนะครับเราไปที่นั่นก่อนแล้วเราเข้ามามักกะห์อันนี้เป็นบ้านเกิดนบีแสดงว่าเรามาที่ที่เป็นแหล่งวะฮีแหล่งที่ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นทั้งสองที่โดยเฉพาะที่มักกะห์เป็นที่เริ่มที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนอายุ40ปีอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ก็จะไปในสถานที่หรือไปให้ดูอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะครับอยู่ที่ตึกนี้ก็เห็นสถานที่วะฮีได้ตรงที่เรียกว่าถ้ำอะไรนะทำฮีรอนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีกอละเนี่ยเราจะไปสถานที่ต่างๆจะได้รำลึกเราไปทำไมอ่ะไปเพื่อรำลึกว่านี่คือแหล่งที่มาของศาสนาเราและเป็นศาสนาที่ทุกคนที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้เขาสู่ศาสนานี้คืออิสลามนะครับประมาณตรงนี้เนี่ยจงภาคภูมิใจว่าเรามาแหล่งวะฮีนะใกล้ชิดกับแหล่งที่วะฮีที่จิบรีลได้ลงมาได้ใกล้ชิดกับบรรพชนในยุคก่อนโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาอยู่ที่มักกะห์ก็มีโดยเฉพาะที่มะดีนะห์ที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับเรามามักกะห์นี่โอ้เราได้ยินพวกกุเรชใช่มั้ยนี่ก็อยู่ที่นี่แหละอบูละฮับอบูญะฮันคนที่เป็นศัตรูอิสลามก็อยู่ที่นี่แหละคนที่ศรัทธากับท่านนบีที่
โดยเฉพาะแรกต้องมีความอดทนต้องเจอกับศัตรูต้องอะไรต่างๆเนี่ยที่คอยเก่งข้าที่คอยวางแผนร้ายกับท่านนบีและผู้ศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่มันอยู่ในบริเวณนี้เรามาตรงนี้เนี่ยจะได้คิดถึงประวัติศาสตร์ที่พันกว่าปีที่มันได้เกิดขึ้นแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ประสบอดทนท่านถ้าท่านนบีไม่อดทนท้องแต่แรกเนี่ยอิสลามจะถึงเราไม่ไทยแลนด์ 7-8,000 กิโลแต่ว่าอะไรครับด้วยกับความเข้มแข็งด้วยการมีอีมานอดทนของท่านนบีและผู้ศรัทธาในยุคต้นนี่แหละทำให้อิสลามเนี่ยไปถึงเราแล้วเราก็กลับมาสู่แหล่งที่เดิมว่าเดิมเนี่ยอิสลามเป็นอย่างนี้นบีเนี่ยสอนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เราทุกคนก็ต้องกลับมาสู่หลักการเราอยู่บ้านเราหรืออยู่ที่อื่นทวีปไหนประเทศไหนก็แล้วแต่อาจจะปฏิบัติไม่ตรงตามสุนนะนบีแต่กลับมาตรงนี้ยิ่งใกล้ชิดต้องกลับมาสู่แหล่งที่วะฮีลงแหล่งที่เป็นการปฏิบัติของท่านนบีนี่ก็อยากจะเน้นย้ำกับพวกเรานะครับเมื่อวานได้รับอามานะห์ให้วันนี้ได้มาแปลเรื่องแปลกุตบะห์เมื่อวานเอาแบบละเอียดหรือเอาแบบหยาบเอาแบบหยาบแล้วกันนะสรุปแล้วกันหยาบนี่ผมก็ใช้ฟังเนี่ยใช้ฟังเข้าใจแน่นอนว่าใช้สุนเนตใช้ศัพท์สูงเหมือนกันนะครับค่อนข้างใช้ศัพท์สูงก็โดยสรุปนะครับผมก็โน้ตเป็นประเด็นมาก็บันทึกเสียงไว้ด้วยกลับมาทบทวนอีกทีนะครับก็เริ่มต้นนี้ก็ผู้ท่านก็ได้พูดให้เรามีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรายำเกรงเพราะความยำเกรงนั้นเป็นเสบียงที่ดียิ่งนะท่านก็ได้พูดต้อนรับบรรดาผู้ญาติทั้งหลายที่มาทําฮัจญ์นะครับมาเยี่ยมไบตุลลอฮ์มาตะวาฟนะครับท่านก็บอกว่าขอต้อนรับคนที่เป็นคนฮัจญีทั้งหลายแล้วก็ให้เราชูโกรธนะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นมาถึงด้วยความสลามะห์ปลอดภัยมาถึงที่นี่นะครับก็ให้เราชูโกรธต่อนี้มาต่างๆมากมายที่โดยเฉพาะอัลเลาะห์ให้ความเมตตาคือเราได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับการที่ท่านได้พูดหลายประเด็นนะครับในเรื่องของมีเรื่องฮัจญ์บ้างเรื่องไบตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่กับไบตุลลอฮ์จนกระทั่งเรียกว่าอิดอฟะห์ภาคพิงถึงอัลลอฮ์เนี่ยวะตอฮิรไบตีลิตตออิฟีนไบตีอัลลอฮ์เรียกไบตุลลอฮ์ว่าเป็นไบตีเป็นบ้านของฉันนะครับนี่คือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกะอ์บะห์ที่จะต้องให้เกียรตินะครับการที่เมืองมักกะห์นี่ถือว่าเป็นเมืองที่ประเสริฐที่สุดถ้ามาดีนะห์นี่รองลงมาจากมักกะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามักกะห์นี่เป็นเมืองที่ประเสริฐมากเป็นแผ่นดินที่ประเสริฐที่สุดและนบีก็รักมากนะครับนบีรักมากในบางหะดีษนี่ก็นบีว่าถ้าตอนที่นบีถูกขับไล่ออกไปนะครับอยู่มักกะห์ไม่ได้เนี่ยท่านนบีบอกว่าถ้าฉันไม่ถูกขับไล่หรือกลุ่มชนของเจ้าเนี่ยพูดกับมักกะห์นะไม่ขับไล่ฉันไปในฉันก็จะไม่ออกเพราะอะไรนบีรักมักกะนะครับมักกะนี่เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยใครที่เข้ามาในเขตฮารอมนี่จะได้รับความปลอดภัยบางอันนี้ผมอาจจะอธิบายเสริมนิดนึงนะครับเพื่อความกระจ่างเข้ามาเนี่ยเพื่อใครเข้ามาเนี่ยปลอดภัยนะครับแม้กระทั่งในยาฮิลียะอันนี้ผมเสริมมานะในแม้กระทั่งในยาฮิลียะนี่เขามีปัญหากันเขาทะเลาะกันเขารบกันเนี่ยพอเวลาเขามาเจอในเขตฮารอมนี่เขาก็ต้องหยุดนี่เขานั่นคือญาฮิลียะก่อนอิสลามนี่เขายังให้เกียรติสถานที่อันนี้มาเขตฮารอมมาไบตุลลอฮ์นี่แต่ถ้าลอกเขตนั้นจัดการเลยฆ่ากันเลยสู้กันเลยแต่เมื่อมาในเขตนี้เนี่ยเขาก็ให้ถือว่าเขาให้เกียรติกับไบตุลลอฮ์หรือเขตฮารอมนะครับไม่ให้มีการซอลิมในแผ่นดินฮารอมนี่สำคัญมากในกุรอานนี่ก็บอกนะครับเพียงแค่คิดเนี่ยนะคิดที่จะทำไม่ดีอะไรในเขตฮารอมนี่อัลลอฮ์นี่ก็จัดการแล้วนะแม้กระทั่งอุลามะห์บอกว่าคนเนี่ยไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตฮารอมนะอยู่ที่ประเทศใดไม่ดีในเขตฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์จัดการนี่คือความอะไรครับความสำคัญความยิ่งใหญ่ของเขตฮารอมแล้วนักภาษาอะไรมาอยู่ในเขตฮารอมแล้วจะทำตัวไม่ดีจะทำซอลิมจะทำร้ายคนอื่นจะว่าคนอื่นจะซอลิมคนนั้นคนนี้จะลักขโมยนะครับอะไรต่างๆที่เป็นการทำไม่ดีเนี่ยอันนี้จะต้องระวังนะครับการทำฮัจญ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป้าหมายของการทำฮัจญ์เนี่ย
คือการให้เตาฮีดเอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับตอนที่เราเข้ามุสุกเข้าทําเนียดของอิห์รอมใช่มั้ยเราบอกว่าหลังจากที่รับไปกับอัลเลาะห์ฮุมมะอุมเราะตันเนี่ยเราก็จะได้ตั้งบียะห์ใช่ป่ะแล้วก็เชซูเดนนี่ก็ตั้งบียะห์จนกระทั่งจบฟังกันนะหรือว่าซะลีฟกันหมดฟังใช่ป่ะจนบางคนฮะจีบางทีข้างนี่ขึ้นกันนะรับไปก็ลองมาละไปตามเชซูเดนไปเลยเพราะว่าเขายันจบเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือการที่บอกว่าตั้งบียะห์การตอบรับของเรานี่เป็นการให้อิกรภาพตัวละใบกับอัลลอฮุมะละใบละใบกะลาชะรีกะละกะละใบไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์ไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นเรื่องของฮัจญ์นี่เป็นเป้าหมายคือให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเช่นเดียวกันเรื่องของฮัจญ์นี่เป็นการมีเป้าหมายก็คือเป็นการรวมกันให้พวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสก็จะพูดถึงมากอซิดุลฮัจญ์นะครับเป้าหมายของการทําฮัจญ์จุดประสงค์การทําฮัจญ์เนี่ยอันนี้สําคัญที่เราต้องโฟกัสนะครับรูปแบบที่ตามท่านนบีอันนี้เราก็ต้องทำและเป้าหมายที่บอกว่าเรามาแล้วเราต้องได้นะครับเป้าหมายหรือสู่เป้าหมายสู่การทำฮัจญ์หรือว่าการได้จากฮัจญ์เนี่ยได้อะไรบ้างอันนี้สำคัญนะครับฉะนั้นท่านนี้บอกว่าการเป้าหมายของการทำฮัจญ์ก็คือการเป็นหนึ่งเดียวการเป็นประชาชาติเดียวกันที่ตั้งอยู่บนอาซาสุตเตาฮีดอยู่บนพื้นฐานแห่งการให้เอกภาพถ้าทุกคนให้เอกภาพหมดเนี่ยมันก็จะให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้ตอฮีดต่ออัลเลาะห์นี่มันก็จะเป็นหนึ่งเดียวเพราะทุกคนเนี่ยให้เอกภาพยึดอัลเลาะห์องค์เดียวไม่มีชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในเขตฮะรอมนี่ก็มีมารยาทนะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเรื่องห้ามล่าสัตว์ห้ามตัดต้นไม้นะครับห้ามเก็บของตกนอกจากว่าเก็บไปแล้วนี่แล้วก็จะไปหาเจ้าของอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงการที่เราจะต้องช่วยเหลือคนที่เป็นมุฮตาจีนมุฮตาจคนที่มีความต้องการคนที่เขาลำบากเนี่ยให้เราดูมีเห็นคนลำบากคนจนในคนต่างๆแล้วก็หรือช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็การมาที่นี่ไม่ใช่เรามาเที่ยวกันสนุกสนานแต่ท่านบอกว่าเป็นเรห์ละตุลอีมานียะเป็นการเดินทางที่เป็นเรื่องของการอีมานไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องของพวกป้อมไม่ใช่เรื่องกลุ่มชั้นกลุ่มนี้แต่เป็นเรห์ละตุลอีมานียะเป็นการเดินทางแห่งความศรัทธาเรามานี่ด้วยอะไรอีมานคนไม่ศรัทธามานี่ปะไม่มาถึงแม้ว่าคนไม่ศรัทธาจะมาก็ไม่ให้เข้าก็ต้องไปทางอื่นและนี่อะไรเรามาเนี่ยด้วยความศรัทธาเราตอบรับรับใบกับอัลลอฮุมมะรับใบตอบรับต่อพระบัญชาการเชิญชวนของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับอันนี้ก็โดยสรุปนะครับโดยสรุปจากที่ท่านได้พูดประมาณสัก20นาทีหรือ20นิดๆนะครับโดยประมาณก็เป็นเรียกว่าเป็นคุตบะห์นะครับเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการให้คำแนะนำกับคนฮัจญีซึ่งส่วนใหญ่คงฟังไม่รู้เรื่องแต่คนที่เป็นรู้นะรู้ภาษาอาหรับอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นตัวแทนเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าได้มาถ่ายทอดเนี่ยจะได้สรุปให้กับพวกเราได้ฟังเนี่ยก็จะดีเพราะว่าเมื่อฟังไม่เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วไปรอเนื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะหลับกันใช่ไหมก็จะหลับไป10โมงไป10โมงครึ่ง11โมงบางทีเป็นช่วงพักผ่อนก็อาจจะพละตอนยังไม่ฟังยังไม่หลับพอเราฟังก็เริ่มหลับเลยเริ่มทิ้งเลยและแอมเย็นไงนะก็อะไรก็มาสรุปให้เราไม่ต้องได้ฟังตรงนี้ที่ท่านเชคสุเดชนะครับครับพี่รองก็ท่านได้บอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อพี่น้องจะมีคำถามได้ถามเชคนะครับก็เชิญนะครับยังตอบคุณอ่านที่ถูกประทานลงมาช่วงแรกที่ถ้ำไอรอนเนี่ยอยู่ในสุราอะไรครับช่วงมือสี่มีดังบอลนะทุกคนเนี่ยตอบไปหนึ่งแล้วหลายคนตอบไปมีใครสองมั่งหรือมีที่สองผมเคยอธิบายไหมคำว่ามีนาเนี่ยแปลว่าอะไรเฮ้ยนามีนาไหล
ครบสักสามใช่ไหมแล้วก็อีก50มียันมีนาแปลว่าหลั่งไหลเพราะเขาจะไปเชื่อดไปเชื่อดดำที่นู่นไปเชื่อดเยอะแล้วก็เลือดมันก็จะไหลเรื่องมีนาเนี่ยรู้ที่ไปที่มาของชื่อสันนี่ก็ดีนะเพราะไม่มีใครไม่ค่อยมีใครเขาอธิบายมักกะแปลว่าอะไรมามักกะมันเรื่องเลยว่าอะไรภูเขาใช่มักกะนี่มันมาจากบักกะชื่อเดิมนะอินน์อวลบิตวุฎะลินนาสิลลัดีบิบักกะตมุบารักะบักกะนี่มาจากบักกะกะเรียบักกะแปลว่าอะไรบักกะบักกะแปลว่าแตกที่มันแตกไปที่มันขยายตัวแตกขยายตัวออกไปก็คือส่วนที่อัลเลาะห์ให้สร้างกะบะห์นี่มันก็เป็นส่วนนึงที่แยกออกไปจากภูเขาเนี่ยแล้วก็เป็นลําธารจึงเรียกว่าบักกะบักกะแปลว่าแตกอาราฟาก็มีที่ไปที่มานะมุซดะลิฟะก็มีที่ไปที่มาแต่ทุกสถานที่นั้นเราก็จะอธิบายนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้เราก็ได้อธิบายเรื่องของมีนานะครับพรุ่งนี้ไม่มีอบรมนะครับเพราะจะไปทัศนศึกษาโดยคุณดิจะมารายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวจะเป็นอย่างไรแล้วก็วันจันทร์ต่อไปเนี่ยก็จะมีอบรมเช่นเคยนะครับแล้วก็จะพูดเรื่องสำคัญเรื่องของอัรอฟะห์นี่เรื่องสำคัญมากนะครับสำคัญมากเรื่องอัรอฟะห์ครับวันนี้มีคำถามไหมครับอย่างตะวาฟกับเซอร์แอร์วันก่อนเขาบอกความหมายที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้มันมีความหมายอะไรต่างที่ต้องไปมีนาที่ไปมีนาก็บอกแล้วไงมันเดิมนี่ก็คือไปเตรียมตัวเติมน้ำแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปอารอฟะห์ทำไมเพราะอารอฟะห์เนี่ยคือวันสำคัญที่สุดของฮัจญ์นบีบอกว่าฮัจญ์อารอฟะห์การที่ไปมีนาก็ไปเตรียมตัวเตรียมใจนะครับจึงเป็นสุนนะเทียบแล้วกับฟารดูเนี่ยอารอฟะห์นี่ฟารดูปรากฏที่อารอฟะห์นี่ฟารดูปรากฏที่มีนาเนี่ยสุนนะก็เหมือนเราละหมาดสุนนะก่อนฟารดูนี่อุลามะห์เขาบอกว่าทำไมมีสุนนะก่อนฟารดูเราจะได้อุ่นเครื่องไม่ใช่ว่าเข้าฟารดูเลยเนี่ยไม่สนใจนี่มาก็เฉพาะละหมาดฟารดูอย่างเดียวละหมาดสุนนะก่อนมันก็จะอุ่นเครื่องทำให้มีสมาธิทำให้รวบรวมจิตใจนั้นมาอยู่ที่มีนาเพราะคนมาจากเนี่ยมาจากโรงแรมมาจากไปอาราฟาเลยโอ้โหช็อกเลยจากห้องแอร์เนี่ยไปทะเลทรายอย่างเงี้ยช็อกเลยนี่เราอย่างน้อยเนี่ยไปมีนาก็ไปเตรียมตัวเตรียมใจจะได้คุ้นเคยกับสถานการณ์คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและเตรียมใจด้วยเตรียมใจในการทำอิบาดะห์นะอิบาดะห์ภายนอกและภายในด้วยเน้นนะเน้นทุกเรื่องเรามาที่นี่เนี่ยมาไตบูนมาที่นี่มาทำฮัจญ์อุมเราะห์ทำอิบาดะห์ทุกชนิดนี่นะเราต้องถามตัวเองโจทย์เนี่ยอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยมันมีภายนอกและก็ภายในภายนอกในครบถ้วนสมบูรณ์แล้วภายในสมบูรณ์หรือยังต้องถามตัวเองเสมอนะครับครับครับไปมีนานี่ไกลป่ะมีนาไม่ไกลครับประมาณ 5-6 กิโลแต่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องระยะทางนะระยะเวลาเพราะรถติดด้วยรถเยอะไงบางทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาเซียไปนู่นมีนาก็ประมาณกิโลนึงนะอาจจะใช้เวลาชั่วโมงนึงซึ่งกิโลนึงถ้าเดินแล้วเนี่ยเร็วกว่าเราเดินหรือนั่งบนนั่งครับทำไมไม่เดินเพราะลำบากยากนะครับเดินตรงซิกแซกแล้วก็เดินแล้วก็เดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินอาจจะตากแดดบางส่วนมันซึ่งมีคนแก่อะไรด้วยครับ
ถ้าพี่น้องถ้าไม่มีคำถามให้คุณดิบมาตรงจำบ้านครับทำไมตรงมาก่อนของระดีคิดว่าเองถึงเป็นมีที่โค้งทำเป็นคือเรียกว่ามากอบอิสมาอินผิดมันไม่ใช่ชื่อจริงมันชื่อชาวบ้านนะชาวบ้านเขาเรียกกันเขาเรียกกันอัลฮะตีมโค้งเนี่ยที่มีรั้วเตี้ยๆเนี่ยเขาเรียกกันอัลฮะตีมอัลฮะตีมแปลว่าส่วนพังฮะตีมมาจากฮะตอมาส่วนพังกาบัตกรนู้นน่ะเป็นอาคารสมบูรณ์สี่เหลี่ยมสมบูรณ์ยาวหน่อยแต่พอน้ำท่วมแล้วนี่กาบ้านนี่พังกันทั้งหมดเลยชาวกุเรชก็เลยชาวกุเรชมีรายได้เขามีเยอะไงแต่มีทั้งรายได้ฮาลาลแล้วก็รายได้ฮารอมเขาก็บอกว่าเราจะมาสร้างกาบ้านหัวร้อนเนี่ยเราต้องคัดรายได้ที่ฮาลาลอย่างเดียวในขณะคาเฟ่นะเขายังรู้เลยว่าทำบุญเนี่ยต้องเลือกทรัพย์สินที่ฮาลาลเอาฮาลาลอย่างเดียวมาใช้พอรวมเงินฮาลาลมาสร้างกาบ้านเนี่ยปรากฏว่าเงินไม่พอก็เลยสร้างได้ส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนพังที่เหลือเนี่ยก็เลยสร้างเป็นรั้วส่วนพังนั่นน่ะเขาก็เลยเรียกว่าอัลฮะตีมนะครับแต่ตอนที่น้ำท่วมครับคนมาทำบุญร้อนที่ตะวันยังไงครับว่ายน้ำกันนะครับไม่ได้นั่งเรือครับว่ายเลยใช่ไหมครับคือไม่ได้ว่ายกลับบ้านอย่างนี้นะใช่ชอบว่ายว่ายเคยเห็นในรูปที่น้ำมันท่วมนั่นแหละว่ายน้ำเลยย้อนผมนี่เคยบอกเคยทันเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยตะวันไหวกันเลยแต่น้อยนะคนที่จะไหวนะไม่ไหวก็พักนี่ครับคือดีเทลนี่เยอะสิ นี่เยอะลึกสิแล้วจะมาถามมันนะว่าแบบไหนว่าแบบกระแดงว่าแบบอะไรกันเนี่ยสีสไตล์สีเสื้อนะสีเสื้อสีเสื้อเยอะผมไม่ทันนะครับช่วงนั้นผมไม่ทันนี่อายุผมนี่อายุแกอยู่ที่นี่เนี่ยตอนนั้นไอ้ท่อระบายน้ำนี่ตอนนี้ก็ทำท่อระบายน้ำนี่ผมอยู่ที่นี่ยังเป็นเด็กยังเรียนที่นี่อยู่เรียนประถมมัธยมท่อน้ำยักษ์นะครับท่อน้ำที่เขาทำเนี่ยใต้มัสยิดฮารอมใต้กาบ้านเนี่ยท่อน้ำใหญ่มากเลยแต่ก่อนก็ไม่มีท่อน้ำพอแล้วก็กาบ้านนี่เป็นแอ่งเลยนะน้ำไหลมาจากภูเขานี่เนี่ยเป็นแหล่งเลยก็เป็นสระน้ำเลยอ่ะแต่นานทีนานจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดูดิฝนตกแวบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพนักงานทำความสะอาดเนี่ยเรียบเลยแต่ก่อนนู้นไม่ใช่แต่ก่อนนู้นน้ำท่วมแล้วก็ท่วมเขาบอกว่าท่วมถึงประตูกาบ้านเลยนะถึงอกบางทีก็สูงกว่าเนี่ยนะถึงจะต้องว่ายน้ำกันนะแต่น้อยคนนะครับที่จะมาตะวันตอนนั้นเคยเห็นรูปใช่ไหมรูปนั้นอายุประมาณ70-80ปีนะย่อผมตอนนั้นอายุก็ประมาณ20-30ปีมาเรียนที่มักกะถึงรู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้ทีนี้มาถามละเอียดมากกว่านั้นนะครับไม่ได้เกิดนะจะถามกลับบ้านให้มันสูงเท่าที่อยู่แล้วก็มีขึ้นนิดลงนิดนึงนะครับแต่เดิมสมัยนบีอิบรอฮิมเนี่ยเตี้ยกว่านี้แล้วทีหลังก็ขึ้นสูงหน่อยครับจะมีนะคุณดิบใช่ก็ท่านศึกษาตรงนี้นะ